อยู่ที่ถนนนางงามจังหวัดสงขลาติดกับศาลเจ้าหลักเมืองขายข้าวสตูร้านเกียรติฟั่งค่ะเกียรติฟั่งมันหมายถึงว่ากลิ่นหอมสะอาดแล้วเวลากินมันหอมกลุ่นด้วยเครื่องยาจีนอะไรเงี้ยสูตรไทลำโดยเฉพาะเลยกงเป็นคนไทลำแล้วก็แกก็เป็นกุ๊กแล้วก็อยู่ในเรือฝรั่งแล้วก็ตอนที่กลับมาก็มาทำคือไทลำนี้ต้นมะพร้าวเยอะมากแกก็เอามาดัดแปลงมาใส่พวกกะทิก็ผสมผสานให้ลูกหลานกินก็ชอบแล้วข้างๆบ้านเลยก็แจกเขาก็ชอบถึงบางไทยันกะทิก็เยอะอีกแล้วก็เลยทำคนก็ชอบก็เลยทำขายเรื่อยๆ80กว่าปีแล้วเพราะเกิดจากจินตนาการและการประยุกต์มันจึงเป็นเมนูเด็ดที่หาไม่ได้ที่ไหนในโลกแม้แต่ที่เมืองจีนรสชาติมันต้องแบบเข้าปากคนไทยด้วยแล้วแกก็เติมเมนูเติมเมนี้ให้คนแถวข้างบ้านชิมว่าอร่อยไหมอะไรเงี้ยจำแจกให้เด็กๆเริ่มจากการทำแจกนะแจกข้างบ้านให้กินก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คนไม่เยอะแถวนี้เมื่อก่อนเป็นคนจีนทั้งนั้นกลายมาเป็นการทำขายได้ไงก็อันนี้ก็คนเขาเรียกร้องไงก็เริ่มทำเป็นธุรกิจขายเรื่อยๆอยู่ใกล้โรงเรียนจีนด้วยก็คนจีนก็มาชอบทานที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้ราคาประมาณ190บาทประกอบไปด้วยซาลาเปาไส้หมูลูกใหญ่เท่าหน้าเด็กราคา40บาทสตูหมูสไตล์เกาเหลามีเครื่องในหมูกรอบเลือดรสชาติกลมกล่อมหอมหวานกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษบรรยายอยู่นี่ยังน้ำลายสอเลยครับลูกค้าสามารถสั่งหมูแดงหมูกรอบและกุนเชียงมารับประทานเพิ่มได้วันถ่ายทำทีมงานเราจัดกันไปชุดใหญ่เบิ่นข้าว2จานกันทั่วหน้าเวลามากินเขาชอบกินแบบอิ่มไปเลยแล้วแต่เลยบางคนก็ชอบกินกับอย่างเดียวช่วยน้ำบางคนก็ชอบทานข้าวเริ่มขายกี่โมง7โมงเช้าถึงบ่ายโมงพอแล้วแค่นี้อายุก็มากขึ้นได้ออกกำลังกายแฮปปี้แล้วมาสงขลาไม่ได้ลองชิมข้าวสตูเกียรติฟั่งถือว่ามาไม่ถึงแม้จะขายดีเป็นพายุจนแทบทำไม่ทันแต่เจ้าของร้านและพนักงานทุกคนน่ารักสั่งเพิ่มเติมข้าวขอน้ำจิ้มจัดให้ได้หมดด้วยความเต็มใจและภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานตำนานโอชารสแห่งดินแดนปักใต้ให้เรื่องลือไกลไปทั่วประเทศก็ขอบคุณช่วยสนับสนุนด้วยช่วยแบบโปรโมทอะไรร้านอะไรอย่างเงี้ยให้คนสงขลาได้รู้จักเพราะอาหารแบบนี้คนไม่ค่อยรู้จักคนก็มาลองว่าเออโอเคก็ชอบก็ปากต่อปากก็นั่นแหละลูกค้าเก่าๆที่ไม่ได้มากินก็ฝากก็คิดถึงทุกคนที่หายไปแล้วพอมาเจอว่าเอ้ยมาได้นะมาได้